ีทริปนี้เขาออกเดินทางไปประเทศเมียนมาน้ำกันเนาะซึ่งการเดินทางนี่ใช้เวลาจากประเทศลาวเพียงแต่2ชั่วโมงเท่านั้นต้องบอกก่อนเลยว่าตื่นเต้นหลายเนาะกับการเดินทางมาครั้งนี้ส่วนสิ่งทำอีกที่เขาจะเห็นนั่นก็คือกินชาไรบ่แม่ซื้อซิมซื้อซิมถูกต้องเขาจะต้องซื้อซิมกันก่อนและหลังจากที่เขาเลือกแพ็กเกจที่ถูกใจกันแล้วเขาจะเดินทางไปกินข้าวกันIt's called, what is it called? Moti. Moti. Motito. Mosquito. Just kidding. Motito, motito. Motito เป็นอาหารประจำลับละไคเนาะซึ่งมีรสชาติเผ็ดเค็มคือคลุกด้วยกะปิน้ำผาปลาลูกชิ้นปลาแล้วก็ข้าวปุ้นหลังจากที่พวกเขาอิ่มท้องกันแล้วก็เดินทางพักผ่อนและเตรียมเดินทางในมื้อที่2กันเลยมาถึงตลาดบุกยุกอองซานเนาะซึ่งเป็นตลาดที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในย่างกุ้งเลยก็ว่าได้ตลาดดังกล่าวขายสินค้าทุกอย่างบ่ว่าจะเป็นผ้าไหมทานะคะยกของกินรวมไปถึงของฝากต่างๆเฮาสามารถเลือกซื้อได้อยู่ในนี่เลยโอ้ว่ามาฮอนนี่แล้วเริ่มหิวกันแล้วแหละทุกคนเอาเป็นว่าพวกเราจะเริ่มออเดอร์อาหารและก็สั่งอาหารท้องถิ่นของเมียนมามาลองลิ้มรสกันเบิ่งเนาะจ้าเด้ออาหารของเฮามาแล้วอาหารของมื้อที่2ในย่างกุ้งเนาะอันนี้เป็นซุปเขาจะเอ่ยเป็นอย่างสารซุปของทั้งรัชชานมันหอมแห้งสีเขาจะใช้งาขาวแบบนี้ก็เป็นมีเหลืองธรรมดาทั่วไปใส่ไข่ใส่อย่างอะไรเนาะแล้วมีคลีไก่มียำยำยอดซา This is a tea leaf, right? Tea leaf salad. And how about that one? That is just chicken salad. Chicken salad? Yeah, chicken salad. Oh, nice. Okay. Mika, just like, hi! Did you enjoy your food? Yeah, good. Right. Good. Okay, let's try. เดี๋ยวเราจะเริ่มลองชิมกันแล้วเนาะเริ่มจากซุปของทั้งสามขอเจ้าก็จะใส่มีต้มหู้แห้งมีไส้โก้มีงาดำมีกระเมียนอื่นๆ gallbladder and that's why from my family we don't eat generally for me people like wow ก็สุกี้ส่วนก่อนหน่อยนึงก็เส้นนี้เป็นเส้นเส้นมีขาวเส้นเฟอร์เขาค่ะนะปนกับเส้นยำจีนเส้นใสๆแล้วก็มีเครื่องยำกินหลายๆอันใช่ๆ You will like it. Yeah, you will like it. You will like it. Maybe we can go there. I even like it too. How was it? เมื่อกินของเขาแล้วพวกเขาบ่ลังเลที่จะต่อด้วยของหวานเลยทุกคนต้องบอกว่าของหวานของเมียนมานี่แซ่บทุกอย่างเลยต้องบอกก่อนว่าที่เห็นหลายๆอย่างแบบนี้แมนเพิ่นเอามาให้ซิมฟรีๆทุกคนเขายังบ่ทันได้ซื้อเลยเพิ่นแบบโอ้โหตักจานนั้นตักถ้วยนี้มาให้ซิม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 แล้วถ้าถูกใจก็มีแต่บอกเพิ่นแถมราคาบ่ได้แพงอย่างที่คิดทุกคนประมาณแบบพันกี่500ของบ้านเฮา Hi Hi Okay, is this ready? The traditional one, right? Yeah, the traditional one. You guys want any of these? So it's good. This one. Yeah, I'll buy that one. Okay. Sap.
หลังจากที่สาวๆของเฮาอิ่มท้องและเสียค่าธรรมเนียมกันเป็นที่เรียบร้อยพวกเฮาก็พร้อมที่จะมาช้อปปิ้งในตลาดเลยตัวอย่างเช่นว่าห้านนี้เนาะเป็นห้านที่ขายสิ้นและก็ผ้าเครื่องใหม่ต่างๆจากลัดชินซึ่งมีความงามเป็นเอกลักษณ์นอกจากนี้แล้วพวกเฮายังสามารถเลือกซื้อยกเนาะที่เพิ่นนำมาห้อยเป็นรูปต่างๆบ่ว่าจะเป็นต้นไม้ดอกไม้เฮ็ดเป็นปลั๊กแขนไซคอหรือเครื่องประดับต่างๆหูต้องบอกเลยว่าไผได้มาเมียนมาแล้วห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะยกเมียนมางามอีหลีทุกคนสไตล์ที่แบบยังคงเก็บไว้อยู่เห็นไหมเขาจะเห็นอะไรว่าพื้นเห็นไหมเก็บความไม่เป็นแบบโคโลเนียลไว้ในหนึ่งแล้วก็อาคารบ้านทรงเป็นตึกแถวต่างๆแบบนี้ก็ยังคงเก็บไว้แบบริชิชอยู่มากมันมีความเป็นเอกลักษณ์ในขณะที่ตึกอาคารบ้านทรงหันเป็นแบบสไตล์เพื่อเนี่ยอยู่แต่ว่าคนผู้คนเขาจะไว้ที่มาทางกระทำเขาจะเขาจะยังคงใส่ผ้าสโลงผู้ชายก็ใส่สโลงผู้หญิงก็ใส่ผ้าไอ้ยังค่ะแหละเป็นผ้าสิ้นเมียนมาใช่ค่ะนะเขาจะใส่เป็นแบบชีวิตประจำวันใส่แบบเป็นปกติค่ะนะบอสิขายเครื่องที่ไปการไปเฮียนที่เทศอย่างระยะถูกขาขาวิชาอาชีพนะคือใส่เหมือนแล้วมันเห็นมันเป็นความหนาค่ะเมียนมาที่เราเคยได้ยินเมื่อ10ปีก่อนกับเมียนมาทุกมื้อนี้แม้มีความแตกต่างกันหลายทุกๆด้านได้รับการพัฒนาขึ้นบ่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมหรือโครงสร้างพื้นฐานต่างๆมีการเคลื่อนย้ายของประชากรเข้ามาอยู่ในเมืองใหญ่หลายขึ้นจึงเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้นตามลำดับอีกหนึ่งสถานที่ที่มาถึงย่างกุ้งและบุคคลภาคนั่นก็คือเรนกุ้นเดอะเฮาส์เป็นคาเฟ่และร้านอาหารที่น่าฮักทุกคนต้องได้มาลอง Guys the menu is so cute it's like the newspaper like this you just can just pick from here let's seeโอเคพอสิลองเข้าไปอันนี้เบิ่งอันนี้มันอยู่ข้างๆฮานทีลีฟเฮาส์คาเฟ่เลยมิงกาลาบาThis is the open space right the open space back for everyone can visit เฮาเดเป็นธุรกิจช่วยเหลือสังคมหรืออีกชื่อนึงที่เอาฮู้จักก็คือ Social Enterprise Thank you Artisan Story That's nice สินค้าหัตถกรรมและงานฝีมือต่างๆจากทั่วประเทศจะถูกรับมาขายอยู่ที่นี่โดยรับมาจากกลุ่มพัฒนาฝีมือแรงงานเมียนหญิงกลุ่มคนพิการหรือกลุ่มชนเผ่าต่างๆเอื้อนว่าเป็นการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนแต่ละท้องถิ่นอย่างทั่วถึงในของเขตที่อยู่อาศัยบางคู่เขตมีความผสมผสานกันระหว่างชาวเมียนมาและชาวอินเดียอย่างลงตัวเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วคิดอยากกลับไปเยี่ยมยามอินเดียอีกบาทนึงฮัลโหลทุกคนตอนนี้เขากำลังจะย่างไปที่สตรีทอาร์ตมันเป็นเห็นในฮูปมาของมูคือค่ะเจ้าไปมาแล้วมันคล้ายๆคืออยู่ปีแนงเลยแล้วก็เลยว่าแบบเขาก็อยากร้องไปค่ะนะซึ่งว่ามันคล้ายๆปีแนงอีลีได้ที่แบบว่าค่ะเจ้าจะเฮ็ดเป็นเมืองหนึ่งที่แบบตะกี้ไม่เป็นดาร์คแอเรียแล้วมันก็เปื้อนแล้วก็เหงื่อกระไหลที่ค่ะนะเขาเจ้าก็เลยแบบ
มียุทธศาสตร์ใหม่เปลี่ยนเมืองนั้นโดยการมาเห็นเป็นสตรีทอาร์ตจ้างคนมาเต็มหัวพ่นสีนู่นนี่นั่นให้มันงามดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็ได้ผลเว้ยบ่มีที่เหงื่อบ่มีแบบบ่เป็นดาร์กแอเรียอีกต่อไปแล้วแล้วก็ลองไปเบิ่งว่ารูปเฮาสิงามสําใดไปที่พระธาตุสเวดากองซึ่งก็ฮู้กันแล้วเนาะว่าพระธาตุสเวดากองนี่เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวเมียนมากันมิงกะลาบาทุกคนตอนนี้เขาอยู่ที่พระธาตุสเวดากองพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวเมียนมากันเรียกบอกว่างามสมชื่ออลังการงานสร้างอีดีแล้วก็เข้ามานี่ก็แบบเย็นสบายสัมผัสได้ถึงความสงบสุขแต่ตอนนี้ฮะนะเขาทำเขาอยู่ที่ประตู Eastern Gate ตอนนี้บ่ฮู้ว่าเราสิอยู่ไสเดี๋ยวต้องลองยางออมอยู่รู้สึกว่ากว้างแฮงวัดนี้กว้างแฮงขนาดตอนขี่รถนะแท็กซี่ตรงนี้ข้างบนมันก็หลายห้องอ่ะนะส่วน10เป็นจอดมองเกตที่เขาแบบพิ้นกราบไว้ฮะนะโอเคเดี๋ยวสิลองยางออมเบิ่งเนาะเดี๋ยวสิเก็บภาพบรรยากาศให้เบิ่งBurmese friend, could you please introduce yourself? Hello, I'm Grace, and I'm a Myanmar girl. Yes, she is the leader who lead us to dance Myanmar, Myanmar. Oh, sorry, that song in AYVP. I still remember that. See you. Bye. สบายสงบบ่อยากลุกบ่อยากออกไปจากนี้แล้วก็จะมีคนเขาจะมาบูชาแล้วก็สิ่งทำอีทีเขาเห็นเวลาอย่างเข้ามาเลยฮะนั่นก็คือคนเขาจะสิแบบบูชาพระประจำวันเกิดอยู่ในนี่ก็สิมีหลายๆกีหลายๆทิศเนาะเป็นสี่ทิศหลักๆเป็นมรดกออกใต้สิก็สิมีลิฟต์ขึ้นมานำเด้อไผมาทิศใดก็สิมีลิฟต์อยู่ฮะหลังกลางเขาผ่านผู้รักษาความปลอดภัยแล้วๆเขาก็สิขึ้นลิฟต์เพิ่นก็สิพาขึ้นลิฟต์มาสั้นถึงแล้วก็ขึ้นมาบนนี่บนที่เขาเห็นพากูดาเป็นสเวดากองนี้แล้วก็ที่จริงเข้ามาปุ๊บก็เห็นเลยว่าคนเนี่ยยางเวียนเทียนอ้อมและการยางอ้อมนี่คือเขาเจ้ายางทวนขิมมงคักหีแบบพูดเลยว่าคนเมียนมาเขาเจ้านับถือเขาเจ้าเป็นพุทธศาสนาที่แท้ถูกเขายังคงภาษาประเพณีนี่คือเข้ามาวัดตลอดบวชสิบปีมือวันศิลป์หรือบวชวันศิลป์คือมันนี่ก็แม่มันศิลป์เนาะ
คนกับม้าลายแน่จะเห็นมูบอกว่าคันเป็นวันสีน้ำคนสีหลายกว่านี้อีกจากการเดินทางแต่ละครั้งความสุขความสงบมิตรภาพความรู้ใหม่ๆการได้กินอาหารแซ่บๆหรือหอยยิ้มจากคนแปลกหน้าเหล่านั้น แต่สำหรับข่อยแล้วทุกๆอย่างคือสิ่งที่ข่อยได้หาสิ่งที่คอยเอิ้นมันว่าความสุข